สวัสดีครับพี่น้องบรู47โกบมอสเตอร์พี่น้องเป็นเครื่องบินของสหรัฐอเมริกาขนอาวุธยุทโธปกรณ์ความช่วยเหลือทางด้านการทหารไปส่งยูเครนตรงๆเลยพี่น้องไม่ต้องไปอ้อมค้อมมันแหละตอนนี้เป็นอาวุธยุทโธปกรณ์ที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาขนขึ้นเครื่องบิน47โกบมอสเตอร์เป็นเครื่องบินขนส่งทางทหารขนาดใหญ่47ถูกสร้างขึ้นให้กับกองทัพอากาศสหรัฐตั้งแต่พ.ศ. 2523 พ.ศ. 2533 ระยะ 2523 ถึง 33นี่เป็นช่วงที่แมคโดนัลด์ ดักลาสเครื่องบินใช้ชื่อเครื่องบิน2รุ่นก่อนหน้านี้โดยกองทัพสหรัฐเช่นกันก็คือ C-74 และก็ C-124 Globe Master ถูกออกแบบมาเพื่อลำเลียงกองเสบียงทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องเป็นเครื่องบินถือว่าใหญ่ที่สุดของสหรัฐอเมริกาขนอาวุธยุทโธปกรณ์เข้าไปที่ประเทศยูเครนแต่ไม่ได้เข้ายูเครนโดยตรงนะพี่น้องประเทศที่จะเข้าไปน่าจะเป็นแถบบังกาเลียโรมาเนียมอลโดวามอลโดวาก็มีส่วนร่วมนะพี่น้องอย่าคิดว่ามอลโดวาไม่ได้มีส่วนร่วมนะแม้นว่ามอลโดวาไม่ได้เป็นประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของชาติสมาชิกนาโต้มอลโดวาให้ความร่วมไม้ร่วมมือเต็มที่นะและก็ปัจจุบันนี้มีกองกำลังของนาโต้ไปประจำการที่มอลโดวาก็หลายพันนายพี่น้องส่วนตัวที่เราเห็นอยู่ตัวนี้ก็เป็นเครื่องบิน C-17 ของสหรัฐอเมริกาขนอาวุธเข้าไปประจำการรอบบริเวณชายแดนของยูเครนรัสเซียเมื่อไหร่จะเข้าสักทีเมื่อไหร่จะลบสักทีหลายคำถามที่ไม่มีคำตอบหลายคำถามที่ไม่มีคำตอบรูปแบบการลบพี่น้องคงจะเป็นรูปแบบลักษณะคงเบ่งนะพี่น้องมันเป็นยังไงคงเบ่งวางแผนพี่น้องวางแผนรูปแบบการลบเลยลบเลยบุกเลยถล่มเลยนั่นเป็นของเตียวหุยคือไม่ได้วางแผนเลยศัตรูมากูซัดแม่งอย่างเดียวอันนั้นเป็นของเตียวหุยรูปแบบของสหรัฐอเมริกาก็เป็นประชาธิปไตยเนาะอยู่ดีจะให้ยกกองลังพวดพาดเข้าไปเลยก็ไม่ได้พี่น้องต้องมีการเตรียมการวางแผนโน่นนั่นนี่เพราะว่ามีหลายประเทศต้องประชุมร่วมกันจะทำยังไงเพราะว่าเป้าหมายที่แท้จริงของสหรัฐอเมริกาต้องการคำว่าชนะนะต้องการคำว่าชนะนะและปัจจุบันนี้เอปรามรถถังของสหรัฐอเมริกาเข้าแล้วนะพี่น้องเข้าแล้วนะเข้าไปในยูเครนแล้วนะที่ผ่านมาเราเห็นรถถังเอปรามของสหรัฐอเมริกาขนจากเยอรมันเข้าโปแลนด์ส่วนมากจะไปประจำการที่โปแลนด์ยังไม่ได้เข้านะพี่น้องไอ้ที่เข้าจริงๆก็คือรถถังของเยอรมันลีโอพาร์ดแล้วก็ซาเลนเจอร์ของอังกฤษ2รุ่นนี้เข้าไปแล้วพี่น้องพูดถึงรถถังนะพูดถึงรถถังส่วนปืนใหญ่อัตราจรส่วนปืนใหญ่แบบลากจูงของหลายๆประเทศก็เข้าไปเรียบร้อยแล้วที่เราจะได้เห็นตอนนี้ก็คือว่ากองทัพรถถังของสหรัฐอเมริกาเริ่มเข้ายูเครนแล้วคิดว่าอีกไม่นานก็คงได้บึ้มกันแบบเต็มๆต้องอดจะรอนะพี่น้องรบกับรัสเซียเนี่ยรบกับปูตินเนี่ยมันเป็นทัพใหญ่จะเข้าไปแบบพริ้มพรามเหมือนกับไปรบกับอิรักไม่ได้นะเพราะอิรักมันเป็นประเทศเล็กใช่ไหมจะเข้าไปแบบปุ๊บปั๊บเหมือนกับอัฟกานิสถานก็ไม่ได้เพราะอัฟกานิสถานกับอิรักมันเป็นประเทศเล็กๆแต่ว่ารัสเซียมันเป็นประเทศใหญ่ฉะนั้นการเตรียมตัวเตรียมอาวุธเตรียมทหารเตรียมเหล่าทัพต่างๆก็ต้องมากมายหลายสิ่งหลายอย่างมันไม่ใช่ของเล็กพี่น้องถ้าเกิดผีผามเข้าไปนะไม่ได้วางแผนไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้เตรียมการเกิดไปแพ้ปูตินกลับมาปิ๊บกับคอหรือเปล่าไปคุมหัวกลับบ้านเดี๋ยวปูตินตามเช็คบินทีละคนนะมันขายหน้านะถ้าแพ้ฉะนั้นต้องอดใจรอพี่น้องพอระดับสหรัฐอเมริกาถ้าได้ออกลงเองไม่มีคำว่าทอดทิ้งพูดง่ายๆลบ20ปีก็ลบได้พี่น้องตั้งแต่รัสเซียเข้าไปปล้นประเทศยูเครนเนี่ยสหรัฐอเมริกาเขายังไม่ได้เสียทหารทั้งนายนะทหารที่เข้าไปนะคืออาสาสมัครนะไม่ใช่คำสั่งของรัฐบาลก็อาจจะมีบ้างมีหลุดบ้างอย่างเยอรมันก็ดีอังกฤษก็ดีเกาหลีใต้ก็ดีญี่ปุ่นก็ดีประเทศเหล่านี้เขาส่งทหารเข้าไปแล้วอย่างเบลารุสก็ส่งเข้านะพี่น้องเป็นอาสาสมัครเข้าไปร่วมช่วยยูเครนอย่างจอร์เจียเนี่ยเต็มที่เลยอาสาสมัครที่เข้าไปด้วยความสมัครใจไม่ใช่คำสั่งของรัฐบาลเนี่ยก็มีหลายประเทศอยู่กำลังจะเปรียบเทียบให้ฟังว่าถ้ารบกันจริงๆจังๆกับรัสเซียมันจะเป็นเช่นไร
ถ้าพูดถึงว่ากำลังพลกำลังทรัพย์กองเสบียงอเมริกาเขายังไม่ได้สึกหรออะไรนะพี่น้องพูดง่ายๆยังไม่ได้เสียทหารทั้งนายลูกปืนลูกระเบิดที่ออกคำสั่งโดยรัฐบาลให้กดปุ่มที่เผยแพร่ตามโลกอินเทอร์เน็ตนี่คือคำสั่งของรัฐบาลนะลบกับรัสเซียได้เลยเนี่ยอันนี้ยังไม่มีนะพี่น้องส่วนมากจะเป็นอาถาอาสาสมัครที่เขาไปลบกันเองที่ไปด้วยใจแต่ว่าคำสั่งของรัฐบาลยังไม่มีถ้าไปเปรียบเทียบกำลังพลกำลังทรัพย์กองเสบียงของรัสเซียกับสหรัฐอเมริกาบอกได้เลยพี่น้องปูตินเอาอาวุธยุทโธปกรณ์ออกมาลายเกินปูตินเอาอาวุธยุทโธปกรณ์ของรัสเซียเนี่ยมาให้ยูเครนลายมากกว่า 70% แล้วพี่น้องเอามากกว่า 70% แล้วนะทหารเกรด A ที่เข้ามาวันที่24กุมภาพันธ์2022น่ะล้มหายตายจากไปแล้วนะเกรด A เบอร์1อ่ะไอ้ที่ไปซ้อมรบที่โน่นที่นั่นที่นี่ที่โน่นดับดิ้นไปแล้วพี่น้องที่เหลือตอนนี้ก็น่าจะเป็นเกรด Z หรือไม่ก็เกรดงอนฮูกตาโตส่วนสหรัฐอเมริกาเกรด A ก็ยังอยู่ครบนะอย่าลืมถ้ารบกันจริงๆต้องวัดกันตรงนี้วัดกันเสบียงที่ผ่านมาอเมริกายังไม่ได้เสียอะไรเลยแค่ส่งลูกปืนให้ยูเครนแต่รัสเซียน่ะละเลงไปเท่าไหร่แล้วเกิน 70% ถ้าเกิดซัดกันจริงๆก็ต้องดูที่กองเสบียงและประวัติที่ผ่านมาอเมริกาเนี่ยไปลบเนี่ยมีไหมขนอาวุธไปแล้วขนกลับมีไหมไม่มีถ้าขนอาวุธออกนอกประเทศไปประเทศใดประเทศหนึ่งหรือสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งที่เรียกว่าถ้ากูไม่ได้จัดการเมืองกูไม่กลับตัวเปล่าไม่มีพี่น้องอย่าไปหลงเชื่อข่าวลือโน่นนั่นนี่ไอ้พวกที่ไปสนับสนุนปูตินก็ออกข่าวว่าสหรัฐอเมริกาไม่สนับสนุนไม่ช่วยยูเครนแล้วอย่าไปเชื่อพี่น้องข่าวโม้ถ้าอเมริกาเขาไม่ช่วยนะป่านนี้ยูเครนแพ้ไปแล้วพี่น้องให้มองกันง่ายๆแบบนี้ลบกันมาตั้งนานกำลังของรัสเซียมีเท่าไหร่หลายคนก็รู้ว่ารัสเซียมันเป็นระดับเบอร์สองของโลกทหารมันเยอะแต่ทหารยูเครนน้อยแล้วทำไมยูเครนยืนหยัดสู้ได้อะทำไมยูเครนยังยืนหยัดสู้ได้จากวันนั้นจนมาถึงวันนี้ถ้าเทียบแบบเลขคณิตศาสตร์จำนวนเยอะกว่ามันต้องชนะไปแล้วใช่ไหมแต่นี่ยังไม่ได้ชนะเลยยูเครนเลขคณิตถ้าเทียบแบบเลขคณิตศาสตร์จำนวนอาวุธจำนวนทหารของยูเครนมันน้อยนะไม่ได้เยอะนะถ้าเทียบแบบเลขคณิตศาสตร์มันต้องจบไปแล้วรัสเซียต้องชนะใช่ไหมถ้าคิดแบบเลขคณิตศาสตร์แต่นี่ไม่ใช่เลยยูเครนไม่ได้ลบคนเดียวสหรัฐอเมริกาก็ช่วยกดปุ่มชาติพันธมิตรก็ช่วยกดปุ่มช่วยลบนะเห็นขีปนาวุธที่ปลิวไปที่แหลมไครเมียอยากคิดว่าเป็นงานของยูเครนเจ้าเดียวมีเจ้าอื่นเขาผสมลงไปด้วยโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาไม่ต้องปิดบังแล้วพี่น้องบอกตรงๆเลยเขาช่วยเขากดเขาทำทุกวิถีทางที่ผ่านมาเขาเริ่มปฏิบัติการไปแล้วหลายชุดหลายดอกแล้วเขาปฏิบัติการไปแล้วครับผมทั้งหมดนี้ก็เป็นรูปแบบสหรัฐอเมริกาเขาขนอาวุธยุทโธปกรณ์ใส่เครื่องบิน47กบมอเตอร์เอาไปส่งยูเครนตรงๆเลยไม่ต้องอ้อมค้อมแล้วพี่น้องไม่มีอะไรปิดบังแล้วตอนนี้แต่ไม่ระบุว่าจะไปลงที่ประเทศไหนแต่คิดว่าน่าจะเป็นโรมาเนียบังกาเรียโปแลนด์ก็คิดว่าจะอยู่ประมาณ3ประเทศนี้แหละพี่น้องเพราะว่าเป็นสถานที่ใกล้ทะเลดำมากที่สุดหรือบางทีอาจจะไปที่จอร์เจียก็ได้ไม่มีข่าวยืนยันชัดเจนนะพี่น้องเพราะว่าเวลาเขาเขียนข่าวก็บอกว่าสหรัฐอเมริกาขนอาวุธเข้าไปตามแนวชายแดนยูเครนรัสเซียเรียบร้อยแล้วเขาบอกแค่นี้เองเราก็คาดการว่าต้องไปประเทศที่อยู่ใกล้ที่สุดใกล้สนามรบที่สุดหรืออาจจะเป็นมอนาวาก็ได้แต่ว่าปัจจุบันนี้มอนาวาก็มีนะพี่น้องมีกองกำลังอาสาสมัครต่างชาติหลายชาติเข้าไปประจำการที่มอนาวานะเพราะว่ามันอยู่ใกล้จังหวัดโอเดชาของยูเครนคือถ้าเกิดศึกหรือมีคำสั่งบอกว่าเริ่มโจมตีได้เลยเนี่ยคือทะลุเข้าได้ทันทีถ้ามีคำสั่งเป็นทางการของกลุ่มชาติสมาชิกนาโต้เนี่ยถ้ามีคำสั่งชัดเจนเขาก็เข้าได้ทันทีนะเพราะว่ามอนาวาใกล้ที่สุดแล้วโรมาเนียใกล้ไหมโรมาเนียก็ใกล้นะพี่น้องโรมาเนียมอนาวาใกล้ที่สุดใกล้ทะเลดำมากที่สุดถ้าเกิดมีคำสั่งเป็นทางการบอกว่าเข้าได้เลยนะเนี่ยนี่แหละจุดนี้แหละเป็นจุดที่พร้อมปฏิบัติการได้ทันทีถึงแม้ว่าไม่มีคำสั่งนะพี่น้องปัจจุบันนี้สหรัฐอเมริกากับชาติพันธมิตรนาโต้ก็ซ้อมรบที่สามเหลี่ยมแม่น้ำดานูบนะตรงรอยต่อระหว่างประเทศโรมาเนียกับประเทศยูเครนใกล้ๆกับมอนาวาเขายังซ้อมรบอยู่ที่นั่นนะพี่น้องไอ้ที่ออกข่าวว่าซ้อมรบอยู่ที่นั่น
แล้วอันที่ไม่ออกข่าวล่ะช่วยยูเครนกดปุ่มอ่ะมีที่ไหนบ้างอันนี้ไม่ยืนยันต้องไปดูที่ว่าขีปนาวุธที่ไปถล่มที่แหลมไครเมียมันเท่าไหร่แล้วก็กามิกาเซ่ที่หลุดเข้าไปที่รัสเซียมันเท่าไหร่ฝีมือของใครคนที่เขาช่วยเหลือเขาก็ต้องการคำว่าชนะนะเป็นไปไม่ได้ชูริที่เขาจะกดปุ่มเขากดแน่พี่น้องเขาไม่เอาไว้หรอกเพียงแต่เขาไม่ออกข่าวไม่อยากปะทะกับรัสเซียแบบตรงๆอย่างที่สวของอเมริกาเขาบอกแหละรัสเซียจะล่มสลายเพราะยูเครนช่วยทุบรัสเซียจะล่มสลายจะย่อยยับจะแตกเป็นเสียงๆก็ยูเครนนี่แหละเป็นคนจัดการยูเครนลบรัสเซียแพ้อเมริกาชนะคำนี้มันดูเหมือนซับซ้อนทำไมพี่น้องเอ๊ะยูเครนกับรัสเซียลบกันทำไมคนชนะถึงเป็นอเมริกาเขาพูดกระแทกใส่ปูตินพี่น้องรูปแบบลักษณะกระแทกแดกดันกูชนะมึงโดยที่กูไม่ได้ลบเพราะว่าอเมริกาเขาอยากจะเล่นงานคอมมิวนิสต์นะพี่น้องแต่โอกาสดีๆมีคนไปอยู่แนวหน้าให้โดยที่ตัวเองไม่ได้ออกรบมันหายากจนกระทั่งเกิดศึกที่เราเห็นตอนนี้ก็คือเรื่องของเรื่องก็คือเรื่องที่ปูตินมาปล้นแผ่นดินของยูเครนนี่แหละจำเป็นอย่างยิ่งที่สหรัฐอเมริกาจะได้จัดการแบบเต็มที่ครับผมทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวที่สหรัฐอเมริกาส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ขึ้นเครื่องบิน C-17 Globemaster จุดหมายปุดหมุดหมายปลายทางก็นู่นแหละพี่น้องชายแดนยูเครนรัสเซียถึงแล้วนะพี่น้องถึงสถานที่แล้วนะแถบกลุ่มชาติสมาชิกนาโต้คาดว่าโรมาเนียคลิปนี้สวัสดีครับ